สวัสดีค่ะเมื่อก่อนนะคะการที่เราจะไปสำรวจดวงจันทร์เนี่ยเรียกว่าเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็ยากมากๆนะคะแต่วันนั้นเนี่ยมนุษย์เราก็ตัดสินใจนะคะที่จะเอาชนะความกลัวแล้วก็ความยากเหล่านั้นนะคะและด้วยความพร้อมของเทคโนโลยีนะคะเครื่องมือและก็ทีมงานต่างๆนะคะก็ทำให้เราเนี่ยสุดท้ายก็ไปสำรวจดวงจันทร์ได้สำเร็จนะคะถ้าเราจะเปรียบกับการลงทุนให้ประสบความสำเร็จนะคะเราก็อาจจะดูว่าเหมือนกับการเดินทางไปสู่ดวงจันทร์นะคะโดยเฉพาะสำหรับคนที่เป็นหน้าใหม่นะคะอาจจะยังมีความกลัวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องมือเรามีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนที่เพียงพอนะคะท่านก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยค่ะวันนี้นะคะเซทเทรดมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ร่วมกับบริษัทสมาชิกและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกว่า30บริษัทนะคะที่จัดงานเซทเทรดสตรีมมิ่งเดย์วันนี้ขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการจัดงานวันนี้เองเนี่ยเราตั้งใจให้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะของผู้ที่สนใจจะลงทุนออนไลน์นะคะได้มาเรียนรู้เครื่องมือนะคะได้เข้าใจวิธีการใช้งานนะคะพร้อมทั้งมีความรู้เริ่มต้นนะคะไม่ว่าจะลงทุนในหุ้นอนุพันธ์หรือว่ากองทุนรวมด้วยและสำหรับท่านที่อาจจะมีประสบการณ์อยู่บ้างแล้วนะคะเราคาดหวังว่าท่านจะได้มาเรียนรู้นะคะเทคนิคใหม่ๆนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการลงทุนค่ะภารกิจหลักของเซทเทรดนะคะเรามุ่งที่จะพัฒนาเครื่องมือสำหรับผู้ลงทุนออนไลน์โดยช่วยให้ท่านไปสู่เป้าหมายการลงทุนได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพนะคะพร้อมช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการลงทุนซึ่งที่ผ่านมานะคะเซทเทรดก็ได้พัฒนาเครื่องมือและนำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาช่วยผู้ลงทุนออนไลน์เนี่ยกว่า20ปีแล้วในนี้นะคะก็อาจจะมีหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเป็นผู้ลงทุนที่เป็นหน้าใหม่นะคะอาจจะยังไม่รู้จักแอปพลิเคชันต่างๆของเซทเทรดนะคะเซทเทรดเรานะคะวันนี้หลักๆเนี่ยเรามี5แอปพลิเคชันด้วยกันนะคะตระกูลที่เป็นเกี่ยวกับการซื้อขายนะคะเราจะใช้ชื่อว่าสตรีมมิ่งนะคะท่านที่เป็นนักลงทุนอยู่แล้วเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับชื่อสตรีมมิ่งอยู่แล้วนะคะซึ่งสตรีมมิ่งเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่าได้รับความนิยมสูงสุดในไทยนะคะมีวันนี้เนี่ยมีคนใช้งานอยู่กว่า 1.5 ล้านคนนะคะเซทเทรดสตรีมมิ่งนะคะเป็นแอปสำหรับท่านที่สนใจที่จะลงทุนในหุ้นและอนุพันธ์นะคะสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่มั่นใจนะคะที่จะลงทุนเองเนี่ยเราก็จะมี Streaming Click to Win นะคะซึ่งเป็นแอปสำหรับเทรดหุ้นจำลองนะคะก็สามารถลองใช้งานได้อีกตัวนึงนะคะสำหรับคนที่สนใจจะลงทุนในกองทุนรวมนะคะเรามีแอปพลิเคชัน Streaming for Fun และสำหรับคนที่สนใจจะลงทุนในกองทุนรวมแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะเลือกกองทุนไหนหรือว่าจัดพอร์ตอย่างไรนะคะเรามีแอปใหม่นะคะ Omwise ซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเซสชั่นเล่าท่านฟังนะคะว่า Omwise เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงและอีกส่วนหนึ่งนะคะ Separate Application อันนี้เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นเรียกว่าเป็นศูนย์รวมนะคะข้อมูลบทวิเคราะห์บทความจากกูรูนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยท่านก็สามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้โดยทั้งหมดนี้เนี่ยผู้ลงทุนสามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายก็ต้องยอมรับนะคะว่าการที่เราจะเริ่มลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ง่ายนะคะอาจจะยากบางคนเนี่ยยากตั้งแต่ในเรื่องของการเปิดบัญชีละอาจจะต้องกรอกข้อมูลต้องส่งเอกสารอาจจะต้องมาพิสูจน์ตัวตนนะคะบางคนเปิดบัญชีแล้วนะคะมองว่าการเลือกหุ้นเนี่ยเราจะเลือกหุ้นยังไงดีเลือกหุ้นตัวไหนดีก็ยากเหมือนกันบางคนเปิดบัญชีเลือกหุ้นได้ละนะคะเริ่มที่จะส่งคำสั่งซื้อขายก็เกิดความกลัวนะคะกลัวพลาดกลัวคีย์ผิดนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยอยากจะลงทุนในกองทุนรวมนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจยังกล้าๆกลัวๆอยู่ว่าเราจะเลือกกองทุนไหนนะคะดีอย่างที่เราทราบนะคะว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะแต่โอกาสที่ได้มาจากความเสี่ยงเหล่านั้นนะคะก็คือในเรื่องของโอกาสที่เราจะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะคะซึ่งจะเป็นการดีไหมถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องมือที่จะช่วยท่านในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งความยากความกลัวความเสี่ยงนะคะวันนี้เนี่ยเซทเทรดเราเนี่ยมีอะไรที่จะช่วยผู้ลงทุนบ้าง
อันแรกนะคะตัวระบบเปิดบัญชีออนไลน์นะคะ e-open accountท่านสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้นะคะจากเดิมที่เราต้องส่งเอกสารนะคะวันนี้ทั้งหมดเนี่ยท่านสามารถทำได้ผ่านออนไลน์นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็ได้เริ่มให้บริการเนี่ยไปบางโบรกเกอร์แล้วสำหรับท่านที่สนใจนะคะที่จะลงทุนนะคะแต่ว่าอาจจะยังมีความกล้ากลัวๆอยู่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มลงทุนยังไงนะคะกลัวที่จะส่งคำสั่งซื้อขายนะคะ Setrade ออกแอปพลิเคชันใหม่ปีนี้นะคะชื่อ Setrade Streaming Click to Win นะคะClick to Win เป็นแอปเทรดหุ้นและอนุพันธ์จำลองนะคะเพียงท่านดาวน์โหลดมานะคะไม่ต้องเปิดบัญชีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถล็อกอินโดยใช้ยูเซอร์นะคะหรือท่านมี account ของ LINE นะคะ Gmail หรือว่า Facebook นะคะล็อกอินเข้าไปใช้งานได้เลยหรือบางท่านเป็นสมาชิกของเซตอยู่แล้วนะคะที่สามารถใช้งานผ่านตัวเซตเมมเบอร์ได้ด้วยในตัว Streaming Click to Win นะคะมีพอร์ตจำลองให้ท่านนะคะถึง5ล้านบาทนะคะสามารถทดลองซื้อขายนะคะกับตลาดจริงได้เลยนะคะและสำหรับท่านนะคะที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการลงทุนอยู่แล้วนะคะกำลังมองหาตัวช่วยจำกัดความเสี่ยงนะคะปีนี้เรามีคำสั่งประเภทใหม่นะคะเรียกว่า Black Cat Order นะคะซึ่งท่านสามารถที่จะtake profit แล้วก็ stop loss ได้นะคะในคำสั่งเดียวกันนะคะซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็จะมีเซสชั่นที่อธิบายเรื่องของตัว conditional order นะคะท่านไหนสนใจเนี่ยก็ไปลองฟังกันได้ถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นเรียกว่าเป็นชาว TFX ละนะคะวันนี้เองเนี่ยผู้ลงทุน TFX หลายๆท่านเนี่ยเริ่มที่จะใช้ตัวโปรแกรมเทรดดิ้งหรือว่าตัวโรบอทเทรดดิ้งเข้ามาแล้วนะคะวันนี้เองเนี่ย Setrade เรามีฟังก์ชันใหม่นะคะ Open API นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่วันนี้เนี่ยอาจจะเขียนโรบอทอยู่นะคะต้องการจะส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน TFX เองเนี่ยก็สามารถที่จะต่อเชื่อมเข้ามาผ่านตัว Open API ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการการลงทุนได้ดียิ่งขึ้นทีนี้สำหรับคนที่สนใจที่จะลงทุนในกองทุนรวมนะคะท่านสามารถทำได้นะคะผ่าน Streaming for Fund นะคะซึ่งข้อดีของตัว Streaming for Fund เองนะคะจากเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไหนลงทุนอยู่แล้วนะคะก็อาจจะเรียนว่าอาจจะต้องเปิดบัญชีนะคะหลายๆบลจ.แต่ตัว Streaming for Fund เองนะคะวันนี้เนี่ยท่านสามารถซื้อกองทุนนะคะผ่านทางโบรกเกอร์และบลจ.ได้นะคะมีถึง19กองทุนนะคะบนแอปพลิเคชันเดียวนะคะหลายๆท่านอาจจะมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีนะคะอยากจะลงทุน LTF RMF แล้วนะคะโหลดStreaming for Fun แล้วก็เปิดบัญชีได้เลยนะคะซึ่งท่านสามารถที่จะสแกน QR Code นะด้านบนนะคะแล้วลองดูว่ากองทุนที่ท่านสนใจเนี่ยท่านสามารถซื้อผ่านโบรกเกอร์หรือบลจ.ไหนบ้างนะคะก็บลจ.ทั้งหลายหรือโบรกเกอร์นะคะก็พร้อมที่จะพูดคุยกับท่านนะคะทางบูธด้านนอกทีนี้สำหรับท่านที่อาจจะยังไม่แน่ใจในเรื่องของการซื้อกองทุนเป็นตัวนะคะเรียกว่าอยากต้องการคำแนะนำจากมืออาชีพนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมองว่าไม่แน่ใจว่าเราถ้าเกิดต้องไปถามมืออาชีพถามบลจ.หรือถามโบรกเกอร์เองเนี่ยเราต้องมีพอร์ตใหญ่หรือเปล่านะคะวันนี้เองเนี่ย Setrade เนี่ยได้นำเทคโนโลยีนะคะเข้ามาช่วยทุกท่านนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้รับแผนหรือได้รับคำแนะนำในเรื่องของการลงทุนการจัดพอร์ตกองทุนรวมนะคะผ่านแอปพลิเคชันซึ่งเป็นแอปพลิเคชันใหม่นะคะที่เราใช้ชื่อว่า Omwise นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่จัดพอร์ตการลงทุนโดยมืออาชีพแล้วก็สามารถที่จะซื้อได้โดยอัตโนมัตินะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เริ่มที่จะเริ่มเปิดให้บริการนะคะก็พร้อมให้บริการเนี่ยอยู่2โบรกเกอร์นะคะซึ่งอนาคตก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีนี้สำหรับงานในวันนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3โซนด้วยกันนะคะโซนของการสัมมนานะคะวันนี้ในห้องอาจารย์สังเวียนนี้นะคะก็จะเป็นภาพใหญ่ๆในเรื่องของเครื่องมือนะคะแล้วก็ความรู้เรื่องการลงทุนหรือว่าเรื่องของการจัดพอร์ตนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมีอินสปิเรชันนะคะซึ่งก็จะพบกับวิทยากรนะคะชื่อดังนะคะซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะรอคอยกันอยู่นะคะสำหรับใครที่สนใจที่จะลงทุนหรือว่าอยากจะเรียนรู้แบบละเอียดนะคะก็เชิญที่ห้องเวิร์กช็อปได้นะคะซึ่งเรามีทั้งห้องมูลแล้วก็ห้องมาซึ่งห้องมูลก็จะเป็นพาที่เป็น TFX นะคะเรียกว่าห้องมูลเนี่ยจะเป็นพาที่เป็น Equity นะคะเรียกว่าเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มลงทุนนะคะใช้แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งยังไงนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือยังไงทั้งไม่ว่าจะเป็นตัว conditional order ตะกี้ที่เล่าเรื่องของ bracket order ไปนะคะหรือว่าส่วนของตัว technical chart นะคะ
และนอกจากนี้นะคะในส่วนของห้องมาสนะคะก็จะเป็นของชาวทีเฟกละนะคะช่วงเช้าก็จะเป็นพาร์ทที่อาจจะเริ่มลงทุนทีเฟกใครสนใจนะคะหรือช่วงบ่ายใครสนใจที่จะเล่นเรื่องสนใจที่จะลงทุนในลักษณะของการใช้งานแบบอัลโกเทรดดิ้งนะคะสอนเขียนอัลโกมาลองดูได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะพิเศษจริงๆสำหรับปีนี้นะคะเรามีฐานรับฮิลสตันนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นคลินิกนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านมีข้อสงสัยนะคะในเรื่องของการใช้งานตัวโปรแกรมสตรีมมิ่งนะคะทีมงานเซตเทรดตรงนะคะพร้อมที่จะคุยกับท่านตัวต่อตัวนะคะก็เชิญได้ที่ชั้น7เลยนะคะทีนี้สำหรับท่านที่ยังงงๆอยู่นะคะว่าเราจะเข้าเซสชันไหนดีนะคะท่านสามารถที่จะดูที่ agenda นะคะแล้วก็ลองสังเกตนะคะวงกลมสีๆนะคะท้ายชื่อagenda ต่างๆนะคะเราจะมีเซสชันแนะนำให้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทุนเลยนะคะก็ลองดูเซสชันที่เป็นสีม่วงนะคะลงทุนแล้วหรือว่าชาวทีเฟกก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะก็วันนี้นะคะเซตเทรดเองเนี่ยเราพร้อมแล้วนะคะที่จะเป็นเครื่องมือช่วยพาทุกท่านนะคะให้ไปสู่เป้าหมายทางเกินเงินที่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะเพียงแค่ทุกท่านเนี่ยกล้าที่จะเริ่มต้นนะคะแล้วก็เดินทางไปกับเราขอบคุณค่ะ